สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งที่ป้าพามาดูสวนนะคะสวนนี้คุณลุงตัดหญ้าไปแล้วสวนมะนาวนะคะแต่ว่ามันก็ยังมันขึ้นเร็วมากเห็นไหมคะแต่ยังไม่ออกจากท่อจากท่อที่เราปลูกมะนาวนะคะเนี่ยมันยังรกอยู่เลยนะคะสำหรับท่อที่เราปลูกมะนาวมะนาวก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะมันก็มีเกิดลูกมาบ้างแต่ว่ามันเกิดมาจากต้นที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่ามันรอดจากไฟไหม้แต่เราก็ไม่ได้ดูแลมันเท่าไหร่คือรดน้ำความจริงใส่ปุ๋ยอยู่นะคะใส่ขี้ไก่แกบอยู่แต่ว่าการให้น้ำไม่เพียงพอเพราะว่าท่อน้ำของเราโดนไฟไหม้หมดแล้วก็แค่มีเวลามาลากสายยางรดแต่ว่ามันเวลามันไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็จะเกิดขึ้นบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนี้พอได้กินนะคะนี่เป็นต้นส้มโอนะคะอันนี้เป็นส้มโอที่รอดจากไฟไหม้มันก็เกิดขึ้นจากกิ่งเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้จะโตไหมอุ้ยยางนาทำไมให้ป้าให้ดูยางนาเออมันมีแมลงรบกวนด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีแมลงรบกวนด้วยออกนี่คือยางนานะคะวันนี้ป้าตามคุณลุงลงมาดูคุณลุงปลูกบัวนะคะก็เลยแวะเข้าสวนหน่อยนะคะเพราะว่าสวนนี่อยู่กับน้องนินนี่น้องนินนี่อีหลานนินนี่ก็มาตลอดน้องนินนี่ก็จะตามมาให้กำลังใจตลอดนะคะเวลาเข้ามาในสวนหรือว่าเราไปทำงานที่ไหนน้องนินนี่ก็มาด้วยตลอดเลยไปตามคุณลุงไปเลยกลับบ้านไปลูกไปเออดูสิเนี่ยวิ่งสามขาเหยาะๆเพราะว่าขาหนึ่งเขาเจ็บเจ็บเพราะว่าน้องนินนี่จะเล่าสู่กันฟังน้องนินนี่ชอบกระโดดกัดนกกลางอากาศเลยนะคะนกพิราบมาแย่งอาหารเขาจะโดดงับเลยแล้วก็ทำให้เจ็บขาอีกข้างหนึ่งเลยนะคะนี่ก็คือความอะไรนะเก่งความเก่งของน้องนินนี่นะคะพาให้ดูต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้นะคะก็กำลังเริ่มงามแล้วนะคะอันนี้ยางนานะคะแต่ว่ามันก็คงจะไม่โตได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยตอนที่ช่วงอายุของป้าหรอกรู้นะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็คงจะปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ประโยชน์ใช้สอยในวันข้างหน้านะคะสำหรับต้นนี้นะคะสำหรับมะนาวต้นนี้ก็มีลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่โตนะคะลูกไม่โตไม่สมบูรณ์เหมือนที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันตอนที่หน้าแล้งเรารดน้ำไม่ได้นะคะรดน้ำไม่ทันแต่ว่ามันก็เยอะนะคะสำหรับต้นนี้ต้นใหญ่มันก็เยอะอยู่นะคะมะนาวมีลูกเยอะมันก็มีลูกเยอะอยู่แต่ว่าเพียงแต่ลูกไม่โตสวยไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองอ้าวนินนี่จะมาช่วยเก็บมะนาวเหรอคะนินนี่จะมาช่วยเก็บมะนาวเหรอคะเฮ้ยเจ้านี้นี่มากับคุณลุงตลอดเลยตอนนี้คุณลุงก็จะเก็บมะนาวไปไว้ใช้ไปไว้ใส่อาหารไปไว้กินบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวนะคะดื่มน้ำมะนาวร้อนดื่มน้ำมะนาวอุ่นบ่อยๆทุกวันสมุนไพรนะคะถ้าเป็นได้แล้วก็เราล้างดีๆสะอาดเปลือกนะคะเราบีบน้ำมะนาวลงไปเราเอาเปลือกแช่ลงในน้ำเลยนะคะมันก็จะมีรสขมนิดๆแล้วก็เปรี้ยวด้วยแต่ว่ามันจะเป็นยานะคะทานมะนาวทุกวันนะคะพี่น้องคะคุณลุงคะตรงนี้ลูกใหญ่ค่ะหาป้าเห็นตรงนั้นลูกมันใหญ่นะคะเก็บเอาลูกใหญ่ๆที่ให้มันมีน้ำเพราะว่ามันไม่พอน้ำมันขาดน้ำตั้งแต่ตอนมันเกิดนะคะมันก็เลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็มีเยอะพอได้กินอยู่นะคะไปดูต้นนั้นบ้างมันจะโอ้คุณลุงมาต้นนี้นะคะมาเลือกเอาต้นนี้คุณลุงจะเลือกเอาที่ลูกโตหน่อยนะคะต้นนี้จะเยอะอยู่นะคะสำหรับมะนาวต้นนี้ก็จะดกนะคะถือว่าลูกดกแต่ว่าลูกก็เหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยโตนะคะฝนมากระปิดกระปอยนะคะปีนี้ถึงแม้ว่าเข้าหน้าฝนแล้วก็ยังตกไม่สม่ำเสมอนะคะ
ถือว่าน้ำยังน้อยอยู่นะคะคุณลุงก็จะเลือกเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆคุณลุงพอแล้วไหนๆคุณลุงได้เยอะไหมขอดูหน่อยค่ะแหมคุณลุงได้เยอะพอได้กินแล้วนะคะ